สวัสดีครับตอนนี้เราพามาดูวิธีการกินทำกินผักคะน้าเม็กซิโกหรือผักชายาครับก็นี่คะน้ามันจะมีลักษณะอยู่สองใบนะครับนี่คือใบอันเนี้ยมันจะใบมันจะเล็กหยักเล็กอันนี้หยักใหญ่ผักเขาเรียกผักคะน้าเม็กซิโกหรือผักชายาหรือผักชีวอีสานนะครับมันก็คล้ายๆกันแต่ลักษณะแตกต่างกันที่ใบอีสานก็เรียกผักชูรสทางใต้ก็ผักชายาก็ใบลักษณะมันก็จะแตกต่างกันดีมีหยักเล็กกับหยักใหญ่แต่กินเหมือนกันเรามาดูวิธีการกินครับการทํากินเพื่อให้อร่อยเพื่อให้กินกับทุกวัยไม่เหนียวนะครับเผื่อใครเป็นคนเมืองที่ไม่เคยกินแล้วไม่รู้ว่าจะกินยังไงถ้าซื้อไปหรือว่าปลูกกินมันจะเนี่ยตั้งแต่ก้านนะครับก้านมันจะเหนียวใบมันก็เหนียวถ้าเกิดคนฟันดีกินไปเลยครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบผมกินหรือผมก็จะไม่กินใบเอ้ยอาจจะกินใบแต่ก้านไม่เอามันจะเหนียววิธีกินให้กินกับทุกใบทำยังไงครับผมเราก็จะเอาที่ย่อนะครับย่อกันลักษณะแบบนี้ครับมันจะกินได้ทุกใบนี่นี่แล้วเรานี่ครับแล้ววิธีกินได้ทุกวัยแล้วไม่เหนียวทำยังไงครับเราลอกครับลอกนี่ลอกอ่อนแค่ไหนก็กินได้หมดถ้าเกิดเราลอกนะถ้าเราขยันลอกนะให้มันใสๆเห็นใสๆเงี้ยแล้วมันจะกินแบบกรอบเหมือนคะน้าทำกับข้าวก็ลวกน้ำพริกผัดได้อร่อยมากเลยครับลอกถ้าเราไม่ลอกออกอ่ะมันจะกินเป็นยังมันจะเหนียวใบมันก็เหนียวนะแต่ว่ามันนิ่มแล้วแต่ว่าเวลาเคี้ยวมันจะเหนียวนานหน่อยถ้าเกิดคนฟันดีก็เหมาะแต่ผมมาทำดีสำหรับคนที่กินได้ทุกวัยแล้วผมว่ามันเหนียววิธีง่ายๆก็เผื่อคนไม่เคยกินแล้วไม่รู้ว่าจะกินยังไงนะครับว่าซื้อถ้าเกิดเราอยากกินผักตัวเนี้ยมันเป็นผักแสนพิเศษมีประโยชน์มากมายเลยครับแก้โรคแก้ไปป้องกันยับยั้งได้หลายโรคนะเพราะเป็นผักที่ปลูกง่ายแล้วกินได้ยอดดูแลง่ายแล้วก็อร่อยตัดแล้วก็แตะยอดมันก็แตกสม่ำเสมอตัดปุ๊บเดี๋ยวยอดก็แตกตัดปุ๊บยอดแตกแต่ว่าคนคิดเป็นมันก็จะกินเขาก็จะไม่ค่อยรู้เราก็มาบอกกันเผื่อยอดเนี่ยช่วงยอดเนี่ยเราเหลือยอดอ่อนไว้เราไม่ต้องลอกก็ได้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดตั้งแต่เลยยอดอ่อนไปเราต้องลอกถ้าไม่ลอกมันจะเหนียวส่วนใบอ่ะเราไม่กินนะใบใหญ่เราไม่กินเพราะมันจะเหนียวเราจะกินแค่เนี่ยเนี่ยโคนมันจะกรอบหวานอร่อยมากนะครับแต่ใครเถอะคนกินได้ไหมกินได้แต่ถ้าเกิดว่าคนปลูกไว้แล้วเขาจะไม่ผมจะไม่กินไงจะกินแค่ช่วงยอดแต่สรรพคุณนะมันกินสรรพคุณมันเยอะนี่เขาก็แต่งนี้ปุ๊บเอาแค่ยอดประมาณนี้เอายอดอ่อนเลยนะคือวันนี้จะกินได้ทุกวัยคุณหนูกินได้คนที่เป็นคนอายุเยอะกินได้ฟันไม่ดีก็กินได้ถ้าเกิดเราไม่ลอกคือมันจะเหนียวใช่ไหมเหนียวนะครับนี่เราลอกอันนี้ครับลอกเหมือนมะลุมอ่ะจะง่ายเนี่ยไม่ให้มันใสๆเนี่ยกินแล้วโหกรอบพันน้ำมันหอยแซ่บแซ่บดูโอเคอันนี้ก็มารีวิวครับผักคะน้าเม็กซิโกหรือผักชูรสผักชายานะครับวิธีกินแบบง่ายๆทำกินแบบคนเมืองนะครับเพื่อว่าคนฟันไม่ดีก็สามารถที่จะทำกินได้นะครับนี่ลอกปุ๊บถ้าเกิดว่าเราไปผัดทั้งนี้เลยมันจะตรงก้านมันก็จะเหนียวใบมันก็เหนียวจะรวมว่าแล้วมันจะเหนียวพอเคี้ยวแล้วมันก็เป็นย่อมๆๆๆอยู่ในปากมันจะย่อมๆอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราทำเนี้ยตกแต่งมันหน่อยนะมันก็จะเคี้ยวง่ายกรอบอร่อยนะครับที่อื่นเขากินหรือเปล่าเขากินใครๆฟันดีก็กินได้ครับใบเนี้ยแต่ผมคือว่าเราปลูกเองเราก็สามารถที่จะกินทันนี้แต่ว่าถ้าคนที่จะกินก็ทำกินทันนี้จะดีที่สุดคือมันจะไม่เหนียวแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเอาจะกินเอาไปยุยำยำยำในปากก็เอาได้ครับมันเป็นใยเยอะถ้าเกิดเราไม่ลอกนะมันเป็นใยมันยำยำมันก็จะเหนียวเป็นใยใยโอเคตอนนี้มันจะงามตรงนี้ตัดนะประโยชน์มากมายเลยครับผมนี่การตอนนี้ไปผัดมันหอยก็แซ่บ
ใส่คณะก็แซ่บอะไรก็แซ่บผมกินไม่เป็นนะความอร่อยของมันอยู่ที่ก้านก้านนะลอกมันจะอร่อยหวานกรอบกับยอดอ่อนๆ อร่อยพวกใบก็หวานอร่อยหมดแต่ว่ามันจะเหนียวแต่ถ้าเกิดเราก้านถ้าอ่อนนะเราลอกด้วยมันยิ่งดีหวานกรอบอร่อยก็คิดมาฝากกันครับนี่สโลโมชั่นลอกกันหน่อยครับเอาวิธีนะครับลอกมันสำหรับคนกินนะนี่เรากินเพื่อความอร่อยนะเราไม่กินเพื่อเป็นยาเรากินแบบนี้แต่ถ้าเกิดกินเป็นยากินอีกแบบนึงนี่ลอกมันก็เป็นลอกมันออกมันก็จะออกง่ายๆมันก็จะเหลือข้างในใสๆเราก็จะเอาใสๆขึ้นมาให้ดูอันนี้ใหญ่เนี่ยรอประมาณนี้ใส่ๆมันก็จะกินหวานกรอบอร่อยโอเคครับประมาณนี้วิธีกินผักคะน้าเม็กซิโกผักชยาผักชีสให้อร่อยใครๆก็กินได้กินได้ทุกวัยไม่เหนียวฟันไม่ดีก็กินได้เคี้ยวง่ายกรอบอร่อยทำแบบนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม